สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกันลัคนากันในช่วงของเดือนตุลาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวกันแล้วก็ลัคนากันกันก่อนนะครับโดยจะมีดาวทั้งหมด6ดวงในการยกย้ายราศีโดยจะมีดาวอังคารพุธดาวเกศสุริยาตดาวอาทิตย์ดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีโดยดาวอังคารจะมีการโคจรมนแปลว่าการโคจรหยุดนิ่งเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวกันนะครับลัคนากันมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธเลข4ได้โคจรอยู่ที่ภพวินาศในช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมหลังจากนั้นดาวพุธนั้นจะโคจรเข้าสู่ราศีกันในช่วงวันที่3ไปจนถึงวันที่23ตุลาคมดาวพุธนั้นจะโคจรทับลัคนาชาวกันอยู่ช่วงประมาณ20วันนะครับเป็นเกษตรบดีหลังจากนั้นดาวพุธก็จะโคจรเข้าสู่ราศีตุลเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าโยนำหน้าลัคนานะครับก็ในช่วงประมาณ23ตุลาคมเป็นต้นไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช่วงแรกก่อน 1-3 ตุลาคมอิทธิพลของดาวพุธนะครับในช่วงประมาณ 1-3 ตุลาคมนี้จะอยู่ในภพวินาศแปลว่าตัวตนของคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังนิดหน่อยกับในเรื่องของการที่จะต้องมีการเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นบ้างอันนี้ก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองด้วยจากนั้นดาวพุธนะครับจะโคจรเดินหน้ามาที่ราศีกันเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าเกษตรบดีเป็นตำแหน่งที่เป็นเจ้าของบ้านของชาวกันนั่นเองนะครับมาทับลัคนาทำให้ดาวพุธนั้นได้ตำแหน่งความเข้มแข็งความมั่นคงการเป็นปึกแผ่นร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์ภพวินาศและร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์นะครับที่เป็นดาวสุภะก็หมายความว่าชาวกันลัคนากันได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์นะครับดาวพุธเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ดาวอาทิตย์เป็นตำแหน่งองค์เกณฑ์ดาวศุกร์ก็เป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์เท่ากับดาวนะครับอุดมเกณฑ์2ดวงกลุ่มหลักแล้วก็มีดาวอาทิตย์เป็นองค์เกณฑ์อีก1กลุ่มหลักทำให้ชาวกันลัคนากันมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีมากเลยเพราะมีดาวทั้งหมด3ดวงกลุ่มลัคนาเดี๋ยวคนของดาวพุธนะครับเวลาโคจรกลุ่มลัคนาเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์แล้วแปลว่าคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มีในเรื่องของทรัพย์สินมีในเรื่องของความสำเร็จของตัวคุณเองมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันทำอะไรมักจะมีความสำเร็จด้วยตัวของตัวเราเองมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนให้กับตัวคุณเองตัวคุณอาจจะมีออร่านะครับมีในเรื่องของความสำเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนหลังซัพพอร์ตช่วยเหลือเราเพราะมีดาวอาทิตย์ภพวินาศใช่ไหมครับเป็นองค์เกณฑ์แล้วดาวศุกร์ก็มาจากภพเรือนสุภะที่แปลว่าพระผู้ใหญ่ด้วยการเงินด้วยนะครับทำให้ทุกอย่างนั้นมีแนวโน้มมีทิศทางที่ค่อนข้างมีโอกาสมีแนวโน้มที่ดีมากๆเลยก็พยายามตักตวงทุกอย่างเอาไว้ในช่วงประมาณ20วันที่ดาวพุธนั้นกลุ่มลัคนาดาวศุกร์จะอยู่ประมาณถึง21วันนะครับส่วนดาวอาทิตย์จะอยู่18วันอันนี้ก็ประมาณสักถึงกลางเดือนโดยประมาณเนาะพอหลังจากนั้นดาวจะค่อยเลื่อนไปสู่ราศีตุลทั้งหมด3ดวงเลยนะครับทีนี้แหละดาวอาทิตย์มาโคจรมาอยู่ในภพเรือนนำหน้าลัคนาเป็นตำแหน่งการเงินใช่ไหมครับแล้วก็ดาวพุธนั้นเป็นตำแหน่งที่นำหน้าลัคนาก็อาจจะมีโอกาสมีการติดต่อมีการสื่อสารกับบุคคลอื่นนะครับแล้วก็มีการแสวงหาโชคลาภรายได้มากขึ้นด้วยเช่นกันเนาะทีนี้เรามาดูตรงที่ดาวทั้งหมด3ดวงเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินนะครับเล็งไปพบเรือนอริราหูมาจากพบเรือนอริที่อยู่ในพบเรือนมรณะแสดงว่าชาวกันลัคนากันอย่างแรกเลยคุณต้องระมัดระวังรับมือให้ดีดาวอาทิตย์พุธศุกร์เมื่อเวลาโคจรเกาะกลุ่มกันแล้วมาอยู่ในระนาบเดียวกันกับดาวราหู
เขาเรียกว่าถูกเล็งแบบนี้อาจจะเกิดในลักษณะที่ดาวทั้งหมด3ดวงอาจจะถูกดับเพราะถูกเกณฑ์ของราหูนั้นเล็งมานะครับอาจจะทำให้เกิดสุริยฆาตนะทำให้ชาวกันลัคนากันอาจจะต้องระมัดระวังเพราะมีตัวตนของตัวคุณเองเข้าไปร่วมด้วยพุธอันตรพานวิวาทราหูแปลว่าระมัดระวังในเรื่องของวาจาคำพูดการคิดการพูดการอ่านการเขียนการค้ำประกันการเซ็นการกู้การให้คนอื่นยืมเงินทั้งหมดนี้ที่พูดมาไม่ควรสักอย่างเลยนะครับไม่ควรทำธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับในเรื่องการเงินโดยตรงเลยนะเพราะดาวศุกร์ถึงแม้จะเป็นตำแหน่งเกษตรบดีเนี่ยนะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นตำแหน่งนำหน้าลัคนามาจากภพเรือนการเงินและเป็นเกษตรบดีด้วยแปลว่าคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงนะครับหรืออาจจะมีคนมาชักจูงให้คุณไปลงทุนแบบนั้นแบบนี้แต่ได้รับผลตอบแทนดีแบบนั้นแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะดูเหมือนจะดีแต่ตามจริงมันไม่ดีนะเพราะราหูเนี่ยเวลาเล็งมาที่ดาวการเงินเนี่ยมันอาจจะทำให้เราอ่ะมีผิดพลาดนะครับมีปัญหาขาดสภาพคล่องในเรื่องการเงินบางคนอาจจะหมดหน้าตักไปเลยนะเทหน้าตักไปแล้วหมดเลยนะแบบนี้เป็นต้นไม่ควรเชื่อใครนะครับในช่วงเดือนตุลานี้นะจนไปถึงเดือนพฤศจิกาเลยไม่ควรเลยนะครับควรจะต้องนิ่งแล้วก็เซฟเงินของตัวเราเองไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนกับใครนะแล้วก็ข้อที่2 อย่าไปเซ็นกู้เซ็นคำให้ใครเด็ดขาดเพราะดาวราหูเนี่ยมาจากภพเรือนอลิระมัดระวังจะเป็นหนี้เป็นสินแทนคนอื่นนะครับถ้าเราไปร่วมวิบากกรรมนั้นไม่ควรนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของวาจาคำพูดคำจาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาแบบกระทันหันเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นตำแหน่งภพเรือนวินาศวินาศเนี่ยนะครับคือเป็นตำแหน่งที่อาจจะพังทลายนะเป็นในเรื่องของการเงินสูญสิ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะอันตรายมากเลยนะเพราะดาวราหูยังพบเรือนมรณะด้วยนะก็อาจจะมีปัญหาหนีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันแบบกระทันหันถามว่ามันช่วงเนี้ยที่อันตรายเนี้ยจะเกิดช่วงหนีไปจนถึงช่วงไหนบ้างเอาง่ายๆตั้งแต่นับไปเลย18ตุลาคมไปจนถึง18พฤศจิกายนโดยประมาณ1เดือนเต็มนี้นะครับไม่ควรนะที่จะทำอะไรเกี่ยวข้องกับในเรื่องการเงินโดยเด็ดขาดอย่าลืมนะครับวินาศแปลว่าอะไรวินาศเนี่ยร้ายแรงที่สุดคือพังทลายสูญเสียเสียหายวิบัติเลยนะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนตุลใช่ไหมครับแล้วถูกราหูพบเรือนอลิเนี่ยเล็งมานะแปลว่าเป็นหนี้เป็นสินอลิแปลว่าหนี้สินแปลว่าอุปสรรคแปลว่าปัญหาแปลว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและเป็นราหูเนี่ยแปลว่าถูกหลอกได้แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นคดีความนะมีขึ้นลงขึ้นศาลอะไรแบบนี้ได้ในเรื่องของการเงินเป็นหลักในเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักอันนี้คุณต้องระมัดระวังและสอดส่องดูแลนะครับไม่ควรให้คนอื่นยืมเงินพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเตือนแล้วทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของการเงินกันอีกสักนิดนึงถามว่าถ้าเกิดเราไม่ให้คนอื่นกู้ไม่ให้คนอื่นเซ็นกู้เซ็นคำอะไรทั้งหมดแล้วอ่ะแต่อยากรู้ว่าการเงินจะดีไหมการเงินโดยภาพรวมยังถือว่าดีนะครับการเงินดีมากเพราะดาวการเงินได้ตำแหน่งคำว่าเกษตรบดีแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้ามีคนอาจจะคิดว่างงเมื่อกี้บอกไม่ดีแล้วทำไมตอนนี้บอกดีคือมันดีเป็นเรื่องนึงนะครับเสียเป็นเรื่องนึงอย่างที่บอกว่าถ้าคุณไม่ไปยุ่งกับบุคคลที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเราเรื่องของเราเองเนี่ยทำธุรกิจทำในเรื่องของงานประจำได้รายได้ปกติแล้วเราก็เก็บเงินปกติโดยที่ไม่ให้ใครยืมไม่เซ็นกู้เซ็นคำให้ใครเลยเป็นเรื่องปกติธรรมดาคุณยังมีโอกาสสภาพคล่องเรื่องการเงินดีมากเพราะดาวการเงินได้ตำแหน่งคำว่าเกษตรบดีไงนะครับอยู่ในราศีตุลแต่ถูกเล็งไปที่ราหูมี2กรณีแปลว่าถึงแม้การเงินคุณจะดีแต่คุณจะมีรายจ่ายเข้ามาแบบเยอะมากนะครับมาแบบรัวๆมาแบบบางทีก็รับซ้ายจ่ายขวาหรืออาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรืออาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายสูงต้องไปแบกรับภาระคนอื่นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็แล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละบุคคลว่าคุณเอาเงินไปทำอะไรบ้างแบบนั้นเป็นต้นนะครับก็พูดง่ายๆคือก็เสียเงินไปกับสิ่งที่คุณพอใจสิ่งที่คุณนั้นอยากได้หรือสิ่งที่คุณนั้นอาจจะแบกภาระมาก็ได้เช่นกันเนาะ
แต่โดยการเงินยังถือว่าโอเคดีอยู่นะครับยังถือว่าการเงินนั้นดีมากแค่ต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินหรือทำ money management ก็อาจจะพอบรรเทาตรงนี้ได้บ้างหรือคุณอาจจะไปกู้ยืมเงินแบบนี้ก็ยังถือว่าได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของสิ่งอื่นๆต่อไปดาวการงานการงานคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยอยู่ในภพวินาศในช่วง 1-3 ตุลาคมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับยกย้ายนะครับหรือมีการย้ายงานก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงแรกพอดาวพุธเนี่ยโคจรเข้ามาสู่ราศีกันประมาณช่วง3ตุลาคมไปจนถึง23ตุลาคม20วันที่ดาวพุธนั้นได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์แปลว่าคุณจะได้งานนะครับหลังจากวันที่3ตุลามีโอกาสได้งานหรือมีโอกาสจะมีการงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นมีการงานที่สามารถแบบพัฒนาต่อยอดได้ภายใน20วันนี้ให้รีบกอบโกยเอาไว้เลยมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับเพราะหลังจากนั้นที่ดาวพุธนั้นจะย้ายไปที่ราศีตุลเนาะก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดรอปลงไปหรืออาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาเพราะดาวพุธเนี่ยคือดาวการงานถูกเล็งด้วยดาวราหูพบเรือนอลิงานอาจจะชุกงานอาจจะชุมงานอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแว้งกับบุคคลอื่นมีการถูกดิสเครดิตมีคนทำอะไรลับหลังมีคนทำอะไรไม่ชอบมาพากลกับตัวคุณนะครับในช่วงประมาณ23ตุลาคมเป็นต้นไปต้องระมัดระวังตั้งแต่วันที่23การงานจะมีปัญหาเริ่มสะสางเริ่มเคลียร์งานให้ดีก่อนนะครับแล้วก็พยายามสอดส่องดูแลเงียบนิ่งสันโดษอย่าเพิ่งไปคบกับคนอื่นมากเกินไปอย่าเพิ่งไปยุ่งกับคนอื่นมากเกินไปอยู่ในเซฟโซนของตัวเองให้มากที่สุดเพื่อลดปัญหาการพูดการจากับบุคคลอื่นเพราะพุธเล็งไปที่ราหูพุทธอันตรพานวิวาทราหูแบบนี้เป็นต้นอาจจะมีปัญหามีข้อพิพาทกันหรืออาจจะมีคดีความเกิดขึ้นอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับต้องระมัดระวังถามว่าแล้วทำไมชาวกันถึงต้องโชคร้ายจังเลยมีดาวทั้งหมดจริงๆ3ดวงเนี้ยเป็นดาวที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะทุกราศีเจอเหมือนกันหมดแต่เรื่องราวมันอาจจะคนละเรื่องแต่ของคุณเนี่ยอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีเพราะมีเรือนสุภาด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องบ้านมีปัญหาเรื่องการค้ำประกันมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องของมรดกได้นะครับใครมีจะได้มรดกช่วงนี้จะมีปัญหานะครับอาจจะดูไม่ลงรอยกันและถูกโกงด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับก็คือราศีมีนของด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวพฤหัสบดีก็โคจรเป็นเกษตรบดีดูผิวเผินก็ดีมากเลยเพราะได้ตำแหน่งเกษตรบดีแต่ดาวพฤหัสบดีโคจรถอยหลังแล้วถอยหลังแปลว่าแบบความรักความสัมพันธ์ดูไม่คืบหน้าไม่พอความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะดูห่างหายไปดูเหมือนกับแต่กระจายกันไปคนละทิศคนละทางเหมือนจะไม่ค่อยแบบเหมือนใส่ใจดูแลกันมากเท่าที่เป็นอาจจะดูเงียบไปนิ่งไปมีปัญหากันบ้างนะครับรับกระแสสัมพันธ์จากเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกมีความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจมีความคาดหวังมีความรู้สึกเหมือนกับมีปัญหามี mindset ต่างๆที่ไม่ตรงกันหรือมีเคมีไม่ตรงกันอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นชาวกันลัคนากันอย่าพึ่งคาดหวังเพราะถ้าเกิดคุณหวังคุณจะผิดหวังแต่ถ้าเกิดคุณไม่คาดหวังคุณก็แค่มองในระยะยาวลองเทอมอีกสักพักหนึ่งแล้วตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ยังพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ดีหลังจากช่วงประมาณเดือนธันวาคมเป็นต้นไปช่วงนี้ดาวพักองศาก็อาจจะต้องหยุดนิ่งพิเคราะห์พิจารณาไปก่อนอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งที่จะเอาให้ได้ดั่งใจเพราะคุณอาจจะมีปัญหากับเขาหรือทำให้เกิดการห่างกันไปหรือเลิกลากันไปก็อาจจะเป็นไปได้นะครับตามจริงเนี่ยถ้าเกิดดาวเวลาเดินโคจรดีแล้วเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์การแต่งงานการมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะครับแต่ต้องมองในระยะยาวเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ